สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกันอีกแล้วนะครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายคุ้นๆไหมครับร้านนี้ผมเคยถ่ายทำคลิปผัดไทยหอยทอดไงครับแต่ว่าช่วงนี้เทศกาลกินเจเขาก็เปลี่ยนมาเป็นขายอาหารเจครับนี่ดูเมนูผมก็เลยมาดูเมนูอาหารเจนะครับว่าทำอะไรบ้างตอนนี้กำลังทำเมนูอะไรครับมีอิ้วค่ะอ๋อมีอิ้วเป็นเจนะครับเจค่ะอ๋อตอนนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยนะเป็นเมนูเจหมดค่ะเจหมดเจ้าของร้านคนเดิมครับที่เพิ่มเติมคือเมนูไม่ใช่เหมือนเดิมเป็นเมนูเจอันนี้มีซีอิ๊วเจนะครับมีซีอิ๊วเจมาดูกันนะครับเมนูเผื่อใครจะรับประทานอาหารเจก็จำไปทำทานที่บ้านได้ขายถึงวันที่27นะขายถึงวันที่27เพื่อนๆในคลิปของผมนะครับที่เคยมาทานที่ร้านนี้แวะมาเลยครับแต่ไม่มีผัดไทยให้ทานนะครับเป็นเมนูเจอันนี้เมนูอย่างแรกนะครับเจเป็นมีซีอิ๊วนะครับมีซีอิ๊วมาดูอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและกระดูกเจนี่ก็คือต้องไม่มีเนื้อสัตว์นะครับแต่ว่าอร่อยไหมอร่อยนี่ต้องอยู่ที่ฝีมือคนผัดเท่านั้นก็มีนิ้วอ่ะที่ฝีมือคนผัดเท่านั้นนะครับอาหารเจนี่จะอร่อยไม่อร่อยมีอิ้วเสร็จแล้ว1เมนูนี่3อย่างได้ค่ะ120โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่มีอิ้วครับอันนี้มีอิ้วครับนี่เมนูที่1วันนี้เรามาดูเมนูเจกันอันนี้เป็นผัดต่างๆเมนูต่อไปเป็นอะไรครับมีกระเฉดไม่ใส่พริกมีกระเฉดไม่ใส่พริกล้างกระทะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วไม่มีเมนูอื่นแล้วผมจะทานมีกระเฉดเจแต่ว่ามีน้อยหน่อยกระเฉดเยอะหน่อยนี่ใส่หอมครับผมชอบมากเผ็ดหอมที่ใส่ไปนั่นคืออะไรฮะเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวในเจอยู่แล้วมีกระเทียมมีกระเทียมเสร็จแล้วก็มีกระเทียมต้องมีลงไปแล้วครับน้ำมันหอยใช่ไหมครับน้ำมันหอยน้ำปลาเอ้ยไม่ใช่น้ำปลาแต่ซีอิ๊วแล้วก็น้ำตาลนิดนึงพริกไทยหน่อยไทยเปล่าพริกไทยเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้เมนูมีกระเฉดต้องมีกระเฉดครับใส่ลงไปแล้วแต่อันนี้ไม่ใส่พริกใช่ไหมครับปกติจะต้องมีการใส่พริกให้สวยงามหน่อยแต่เมนูนี้ไม่ใส่พริกดูจากทางด้านนี้บ้างขายวันแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ผมประชาสัมพันธ์ให้เลยนะขอบคุณค่ะประชาสัมพันธ์ให้เลยนะวันนี้ขายถึงวันนี้เท่าไหร่ครับขายถึง27ค่ะเมนูเจวันนี้วันที่10 8แล้วขายถึง27ขายถึง27นะครับขายถึง27โชว์นี่อันนี้มีกระเฉดไม่ใส่พริกมาโชว์แล้วครับอันนี้ต่อไปเป็นอะไรครับโอ้อันต่อไปคืออะไรไม่ผัดของคนอื่นก่อนนะคนอื่นก่อนเพราะที่หลังผัดมีใครมาผัดคนอื่นไปก่อนเลยอันนี้อะไรผมอยู่นี่ทั้งคืนอยู่แล้วเหลืองไม่คณะไม่คณะแล้วก็ใหญ่มีเหลืองมีเจเหลืองไม่คณะเหลืองไม่พริกไม่คณะไม่พริกไม่คณะดูมาดูกันนะครับมีเจเหลือง
ไม่พริกไม่คะน้าน้ำมันสีเหลืองเต้าหู้เห็ดหอมอะไรล่ะไล่ไม่ทันแล้วแครอทเห็ดอะไรฮะอันขาวๆเห็ดนางฟ้าแล้วก็มีใส่กะหล่ำปลีน้ำซุปลงไปเพื่อให้ผักสลบนิดหน่อยนะครับสาธิตเลยอ้าวเตะมาแล้วอาหารเจขาดไม่ได้ต้องเป็นหมี่เหลืองๆนี่นี่นะครับใครทานเจนะครับจำสูตรไปไปผัดกินเองที่บ้านแต่ถ้าผัดแล้วไม่อร่อยมาที่นี่ครับนี่แม่ค้าผัดไปยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ใส่เครื่องปรุงลงไปตามซีอิ๊วพริกไทยนิดนึงเด็กก็กินได้นะครับนี่ใส่รัดหน้ามีใครที่ใส่พริกของผมหลังสุดเลยนะครับมีเดี๋ยวมีใครมาสั่งก่อนก็สับผัดเลย ผมจะอาศัยดูว่าเมนูแบบนี้ผัดแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ใส่กล่องนะครับที่กลับบ้านก็มีกล่องนี่ชั้นอ้อยชั้นอ้อยนะครับอนุรักษ์ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยนั่นปลอดภัยผู้บริโภคด้วยนะครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติไม่ใช่โฟมผัดรัวๆผัดรัวๆกันต่อไปครับเมนูต่อไปคือมีกระเฉดใส่พริกอ้าวอันนี้มีกระเฉดใส่พริกนะครับนี่อาหารเจใส่พริกได้ใช่ไหมฮะใส่ได้ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ตอนนี้ไฟดับผัดจนไฟดับน้ำมันนิดหน่อยเต้าหู้เป็นเห็ดหอมใส่พริกนั่นเต้าเจี้ยวกลิ่นมาครับตอนนี้กลิ่นมากลิ่นได้เลยครับมาแล้วมีใส่ลงไปน้ำซุปนิดหน่อยตอนนี้เริ่มปรุงแล้วครับน้ำมันหอยซีอิ๊วน้ำตาลก็เสร็จลงอันนี้คือครบสูตรใช่ไหมครับมีกระเจ็ดก็คือต้องอย่างนี้ครบสูตรอันนี้มีกระเจ็ดครบสูตรต้องอย่างนี้ครับมีกระเจ็ดเจนะครับย้ำว่าเจไม่ใช่มีกระเจ็ดใส่กุ้งใส่ปูอะไรไม่ใช่นะครับอันนี้เราพูดกันเมนูเจกันอย่างเดียวครับมีกระเจ็ดเจดูหน้าตาหน่อยมาดูหน้าตาหน่อยครับนี่มาดูหน้าตานี่มีกระเฉดเจนี่หน้าตาอย่างนี้อันนี้หน้าตาไม่ค่ะผัดรัวๆกันไปครับขายดิบขายดีเมนูต่อไปคือเส้นใหญ่ราดหน้าค่ะเส้นใหญ่ราดหน้าเจนะครับใหญ่ราดหน้าเจใหญ่ราดหน้าเจมาบุ้มนี้มั่งมาดูเครื่องปรุงอาหารเจนะครับเส้นใหญ่ราดหน้าเจเริ่มต้นด้วยกระทะต้องไม่ไหม้หน่อยนะฮะหอมเส้นใส่ลงไปซีอิ๊วดำหวานไหมซีอิ๊วดำหวานอ้าวคั่วกับให้หอมกระทะไหม้นะครับราดหน้านี่ไม่ได้เลยเส้นนี่ต้องหอมแยกเส้นใช่ไหมครับเส้นพอเส้นหอมไม่ติดกระทะได้เรียบร้อย
นี่ใส่น้ำมันด้วยป่ะเนี่ยนิดนึงนิดนึงคั่วกับน้ำมันนิดนึงเช่นไปแยกนะฮะพอซื้อกลับบ้านต่อไปก็จะเป็นราดหน้านะครับน้ำราดหน้าอันนี้เป็นน้ำราดหน้าราดหน้าใส่หม้อน้ำลงครับราดหน้าเจนะครับดูกันข้าวเจียวน้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงพริกไทยมองไม่เห็นแต่ว่าผมจำได้หลุมนั้นน่ะพริกไทยเกลือกับพริกไทยใส่เกลือด้วยแล้วก็ซีอิ๊วนิดนึงแล้วทำไมใส่เกลือซีอิ๊วก็ใส่เกลือก็ใส่มันอร่อยเหรอมันก็แบบรสจัดขึ้นไงอ๋อเป็นถ้าใส่ซีอิ๊วอย่างเดียวบางทีมันเปรี้ยวอ๋อซีอิ๊วอย่างเดียวมันเปรี้ยวเกลือลงไปหน่อยอ้าวนี่นะเคล็ดลับเคล็ดลับความอร่อยเคล็ดลับความอร่อยนะครับเพื่อนๆใส่เกลือลงไปด้วยซีอิ๊วอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันออกเปรี้ยวนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ตอนนี้บรรดาผักเจก็ใส่ลงไปนะครับแล้วแต่ผู้สั่งจะเลือกว่าอันนี้ก็ไม่ใส่แค่หรอกคณะบางคนจะอาจจะคณะอย่างเดียวบางคนจะอันนี้ไม่แครอทไม่คณะนะครับเมนูนี้อันนี้นะคะก็แป้งนะแป้งที่จะทำให้น้ำราดหน้านี่เข้มข้นนี่นะครับตอนนี้แหละอยู่ที่ฝีมือแล้วผมทำราดหน้าทีไรอ่ะเหนียวเป็นเก้าส่วนทุกทีแล้วแต่ลูกค้าชอบเพราะผมใส่แป้งเยอะอ้าวเจ๊แป้งเจ๊ใส่นะเมนูเจ๊ไม่ยากอันนี้ซื้อกลับบ้านก็ใส่ดูครับลูกค้ามาไม่ขาดสายครับต่อไปเป็นขอจานแล้วใช่ไหมของจานอ้าวใช่ไหมมีใครก็มีใครอีกไหมไม่มีแล้วก็ของผมก็ได้เส้นนิดเดียวนะครับไม่ทานแป้งเยอะชิมอันนี้คือมาเพื่อชิมแต่เดี๋ยวสัก25-26จะมาอีกพาครอบครัวมาพาคุณตั๊กมาอ้าวของผมแล้วอ้าวแสดงฝีมือเต็มที่เลยอันนี้ใส่อะไรฮะแคบสาเห็ดไหมธรรมดาไม่ทำกะเพราอันนั้นคืออะไรอ่ะขาเห็ดหอมอ๋อขาเห็ดหอมไม่รู้หรอกอะไรยังไงอร่อยเราลองแสดงฝีมือเลยครับนี่ของผมนะเป็นแม่ค้าบอกเป็นกระทะพิเศษมีแถมขาเห็ดหอมใช่ไหมขาเห็ดหอมก็คือไอ้ตรงก้านๆมันปกติเนี่ยจะเหมือนอะไรจะใช้ทำผัดกะเพราเหมือนกับเป็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อแม่ค้าบอกว่าไอ้ขาเห็ดหอมหรือว่าตรงก้านของดอกเห็ดหอมเนี่ยแยกออกมาแล้วปรุงอะไรพิเศษไว้ไหมฮะไม่ค่ะไม่ก็ลวกไว้คั่วไว้อันนี้ก็คือแทนหรือว่าสั่งผัดกะเพราผัดแต่กะเพราเฉยๆมันก็ไม่ได้ฮะมันต้องมีอะไรเป็นเหมือนกับเป็นแทนเนื้อสัตว์เราก็ใช้ไอ้ก้านเห็ดหอมเนี่ยมาผัดกับกะเพราครับยอดเลยครับมีเทปไหมคะเอาเลยครับยังไงตามเมนูเลยครับก็จะพรีเซนต์เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวให้เห็นหน้าแม่ค้าด้วยอ้าวนี่เอานะครับเดี๋ยวผมรับไปนั่งชิมเลยต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมสุดยอดแล้วนะปรุงเรียบร้อยแล้วแต่ลูกค้าชิมก็จะทำรสกลางๆไว้ก็ซีอิ๊วอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะ
โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วตะยาเชตะยาไก่ย่างมีกระจาไปป่ะครับจะไปไปนั่นเนี่ยไหนนั่นนั่นมาแล้วนี่เจอแล้วครับนี่เพื่อนซีผมเพื่อนซีผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนซีผมแล้วก็มีเพื่อนๆอีก2ท่านสวัสดีครับท่านอิ่มกันแล้วเหรอครับอิ่มแล้วครับเป็นไงครับทานอะไรกันไปบ้างอร่อยมากครับเดี๋ยวผมจะมาทำโฆษณาให้ร้านนี้แหละนี่ต้องมีกระเฉดมีกระเฉดชิมฟรีนะต้องให้ดูตัวอย่างชิมนี่เชลชวนชิมนะอ๋อนี่เมื่อกี้เขากินกันเชลมาชิมเชลมาชิมร้านนี้ต้องบอกเชลมาชิมเพื่อนป้อมนะครับเพื่อนป้อมเดี๋ยวจะเป็นพระเอกในคลิปต่อๆไปของผมนะฮะเนี่ยนะฮะไม่กล้าครับกระเพาะข้าวครับในการหาเนี่ยทุกเรื่องแล้วก็ห้าทุ่มดีกันป่ะเพื่อนป้อมถ่ายไว้ถ่ายไว้ในคลิปหาดูหน้าแม่ค้าชัดๆอีกทีนึงนี่เจ้าของร้านเจ้าของร้านโอเคครับโอ้ยพี่เขาออกคลิปผัดไทยไปแล้วครับแล้วก็เป็นยอดดูเนี่ยที่สูงที่สุดในช่องของผมเลยโอ้ยเยี่ยมเลยดูกันนะครับเว็บไซต์นั้นไม่ต้องมาแต่ว่ามีคนกดดูที่ต่างประเทศนะผมว่าฝรั่งคงกดอ่ะว่าผัดไทยเพราะผมสั่งภาษาเขาผัดไทยฝรั่งเขาคงกดดูว่าเมนูผัดไทยก็เลยเข้ามาเจอยอดผู้ชมมากที่สุดกี่ล้านวิวคะต้องไม่บอกไม่บอกแกให้ติดตามให้ไปดูต้องให้กดติดตามแล้วเข้าไปดูอย่างนี้ลบวงในทิ้งแล้วจะเอาไม่เป็นไรนะพี่ก็อยู่ YouTube ช่องไหนนะช่องโดโด้พาเที่ยวครับพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายเดี๋ยวผมกดหน้าเว็บไปดูวงในลบทิ้งแล้วแม่วงในโดโด้พาเที่ยวเด้อโดโด้พาเที่ยวชื่อลูกชายครับพ่อลูกเที่ยวกินทำสบายนี่ครับนี่มาแล้วผมชิมคำใหญ่ๆตามสบายนะครับเพื่อนฝูงที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าว่ากันนะครับอันนี้สไตล์ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยนะครับช่องผมเนี่ยช่องชาวบ้านไม่มีแอปเอาตามความจริงครับดูกันครับครับไม่มีแอปนี่กลิ่นก่อนหอมหอมกระทะเดี๋ยวมันจะหล่นทีนึงกลืนน้ำลายเลยครับอร่อยที่กลืนน้ำลายเลยนะครับไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงสุดยอดไม่ต้องปรุงครับอีกคำหนึ่งปลารีบผัดนี่นะครับกล้าจับเปล่าให้คำใหญ่ๆเลยยอดไปเลยครับใหญ่ลุ่มเลย